โทนเนอร์เช็ดหน้าเนี่ยจำเป็นต้องใช้หรือเปล่าอ่ะคือทุกครั้งที่แม่ทำคลิปเกี่ยวกับสกินแคร์หรือว่าไลฟ์ TikTok เนาะก็จะมีน้องถามตลอดเลยนะคะว่าโทนเนอร์เนี่ยยี่ห้อไหนดีคะพี่แม่ใช้ยี่ห้อไหนใช้แค่ก่อนนอนหรือว่าใช้ทั้งเช้าและก่อนนอนได้ไปฟังคุณหมอผิวหนังบอกกันค่ะ You don't need a toner คุณหมอโทมัสเซียนนะคะคนนี้คุณหมอผิวหนังนะดูความสวยของผิวคุณหมอสิขนาดเป็นผู้ชายนะแต่แก้มแกอมชมพูเลยนะคุณหมอโทมัสเซียนนะคะมีคนตามเกือบ2ล้านคนเลยนะ You don't need a toner Now in my opinion toners are not toners anymore they're just basically serums ในคลิปนะคะเป็นคลิปที่คุณหมอตอบคำถามนะมีคนมาถามคุณหมอว่าจริงๆแล้วว่าโทนเนอร์มันจำเป็นต้องใช้ไหมคำตอบก็คือไม่ค่ะคุณหมอบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องใช้โทนเนอร์อีกต่อไปแล้วคุณหมอบอกไว้ว่าโทนเนอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้จริงๆแล้วมันก็คือถูกจัดเป็นประเภทของเซรั่มอย่างหนึ่งเท่านั้นเองค่ะ They have active ingredients in them like salicylic acid, hydrating ingredients like hyaluronic acid, so they're just serums คือถึงแม้ว่าชื่อที่ขวดมันจะเขียนว่าโทนเนอร์ก็จริงนะคะแต่จุดประสงค์ของการใช้โทนเนอร์ทุกวันนี้มันเป็นไปเพื่อเราต้องการ active ingredient หรือว่าสารสำคัญที่อยู่ในขวดนั้นๆสารสำคัญที่มักจะใส่ลงมาในโทนเนอร์ที่เรารู้จักกันนิดไม่ว่าจะเป็น salicylic acid หรือว่า hyaluronic acid นะคะ salicylic acid ก็คือ BHA ช่วยผลัดเซลล์ผิวช่วยเคลียร์รูขุมขนให้สะอาดเนาะช่วยลดสิวให้เราได้ส่วนไฮยาก็คือตัวที่ให้ความชุ่มชื้นทำให้ผิวสวยทำให้ผิวไม่แห้งนั่นเองค่ะ They are no longer trying to change the pH of your skin คือคุณหมอบอกไว้ว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหน้าค่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้โทนเนอร์เพื่อการปรับ pH ของผิวอีกต่อไปแล้วแต่เอาจริงๆถ้าใครที่เรียนเรื่องสกินแคร์หรือศึกษาเรื่องสกินแคร์จะเข้าใจเรื่องนี้นะคะว่าเดิมแล้วว่าจุดตั้งต้นของโทนเนอร์ที่มันกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้มันเป็นไปเพื่อการปรับ pH ของหน้าให้มันเป็นด่างน้อยลงเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยสบู่ล้างหน้าของเราอะค่ะมันไม่ดีแบบนี้สบู่ทุกอย่างมันมีความเป็น pH ที่เป็นด่างค่อนข้างมากทำให้ผิวอะค่ะเสียสมดุลดังนั้นการใช้โทนเนอร์ค่ะมันจะเป็นการปรับให้ผิวค่ะมีความเป็นกรดอ่อนๆเพื่อพร้อมรับกับสกินแคร์ตัวต่อๆไปแต่ปัจจุบันนี้คุณหมอทุกคนพูดตรงกันว่าที่ล้างหน้าของเราอะค่ะเขาได้พัฒนาสูตรมาดีมากแล้วจนความเป็นกรดเป็นด่างมันเหมาะสมกับการใช้ทุกวันโดยที่ไม่ทำให้สมดุลของผิวผิดปกติดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องใช้โทนเนอร์เช็ดหน้าแล้วอะค่ะ So here are my final thoughts If you love your toner go ahead and use itBut don't go buy a toner because you think it's a must in your routine. It definitely is not. แต่ตอนจบของคลิปนี้นะคะคุณหมอพูดต่อไว้เลยว่าใช่อยู่ว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเจอโทนเนอร์ยี่ห้อไหนที่เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วชอบใช้แล้วดีกับผิวก็ไม่ผิดที่เราจะใช้นะคะสามารถใช้ต่อได้เลยนะถ้าเราชอบ active ingredient หรือว่าสารสำคัญสารบำรุงผิวที่เขาใส่มาใช้แล้วผิวดีก็ใช้ต่อได้ค่ะคุณหมอไม่ได้ห้ามแต่ถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นค่ะ